ร่างกายคุณจะดูดซึมโปรตีนได้ขนาดไหนถ้าเรามีอะมิโนครบเราจะดูดซึมได้เยอะการกินเนื้อมีข้อเสียอะไรมีแคลอรี่ที่สูงมีคอเลสเตอรอลสูงเนื้อแดงทำให้เกิดโรคพวกมะเร็งเรื่องอะไรต่างๆอาจารย์คะอยากกินโปรตีนนะคะอยากกินโปรตีนมีอะไรแนะนำบ้างคะอยากกินโปรตีนมีอะไรแนะนำมั่งดีมากคำถามที่ดีเพราะว่าโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายเราต้องการแต่รู้ไหมว่าการกินโปรตีนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียในโปรตีนมีอะไรมีอยู่สองอย่างที่เรากินกันบ่อยๆคือเนื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรต่างๆสองคือผงโปรตีนโปรตีนที่ทางนัดเลยมันมีข้อเสียมีข้อเสียยังไงนี่ผมเตรียมนี้ไว้ให้ดูเลยนี่ครับการกินเนื้อก็กินโปรตีนนี่คือเนื้อนะนี่คือเนื้อกินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโปรตีนทันทีไหมมันต้องถูกย่อยเป็นอะมิโนก่อนถูกย่อยเป็นอะมิโนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโปรตีนอีกรอบนึงเนื้อมันจะไม่เปลี่ยนเป็นโปรตีนทันทีมันถูกย่อยเป็นอะมิโน1รอบก่อนแล้วเป็นโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่ดูดซึมในร่างกายเราได้อีกทีนึงตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแล้วการกินเนื้อมีข้อเสียอะไรรู้เปล่ารู้ไหมก็คือมีแคลอรี่ที่สูงมีคอเลสเตอรอลสูงมีพลังงานหรือแคลอรี่ที่สูงนั่นแหละแล้วเนื้อแดงทำให้เกิดโรคอะไรครับพวกมะเร็งเรื่องอะไรต่างๆเป็นผลตามมาทีหลังแต่เราต้องกินเนื้อวันละ200กรัมโดยเฉพาะคนชราจะมีร่างกายที่ดูดซึมได้ยากตรงนี้เรื่องสำคัญมากเลยอีกอย่างนึงเคยซื้อโปรตีนกินใช่ไหมไอ้ผงโปรตีนนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันจะมีข้อเสียตรงไหนหรือเปล่าข้อเสียคือมีอยู่2 อย่างที่เจอบ่อยๆโปรตีนผงผงเนี่ยมันกินยากในเมื่อมันกินยากทำไงเขาก็เลยใส่น้ำตาลใส่สีเคยเห็นผงโปรตีนที่ชงไหมสีชมพูสีส้มสีอะไรเนี่ยนั่นคือสีสังเคราะห์คุณกินโปรตีนสบายดีต่อร่างกายดูดซึมได้ดีเกิดอะไรขึ้นอาจจะป่วยอีก2ปีป่วยเป็นโรคหนักเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรผลพลอยได้และน้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลที่น่ากลัวคนเราในยุคนี้พยายามไม่ใช้น้ำตาลที่มีแคลอรี่แต่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์เยอะมากน้ำตาลที่มีเยอะก็คือลองไปดูในร้านหรือไปดูถ้าคุณจะซื้อผงโปรตีนเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีการเขียนว่าแอสปาร์เตมไหมแอสปาร์เตมมีแอสปาร์เตมมีเนลเทมซัคคารินเอสเซลฟาร์มเคเอสเซลฟาร์มใช่แล้วบางทีเขาไม่ใช้ชื่อทางเคมีแต่เขาใช้ชื่ออย่างนึงให้หลบไม่ให้รู้ไงเพราะผลวิจัยออกมาแล้วมันมีทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตดีแต่ร่างกายมีการดูดซึมโปรตีนได้จริงแต่อีก2ปี3ปีคุณป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นี่คือตัวที่เราโดนหลอกไงเพราะฉะนั้นในผงโปรตีนที่น่ากลัวคือมีน้ำตาลเทียมน้ำตาลเทียมที่อาจจะส่งผลพลอยได้ในอนาคตที่อันตรายและอะไรครับสีเทียมสีสังเคราะห์พวกนี้คือตัวที่ทำให้มันลดคอสในการผลิตไงราคามันก็จะถูกลงแล้วไม่พออีกอันนึงนะที่น่าจะบอกคือว่าเวลาเราดูดซึมกินเนื้อเข้าไปกินผงโปรตีนเข้าไปถูกย่อยเป็นอะมิโนอยู่ดีถูกย่อยแล้วคุณรู้ไหมร่างกายคุณน่ะร่างกายคุณจะดูดซึมโปรตีนได้ขนาดไหนร่างกายคุณจะดูดซึมเนื้อได้ขนาดไหนร่างกายคุณจะดูดผงโปรตีนได้ขนาดไหนครับรู้ไหมเคยมีการตรวจไหมว่าร่างกายคุณดูดได้เยอะหรือน้อยวิธีการดูดูยังไงฮะดูยังไงคะอาจารย์นี่ครับรู้จักคำว่าอะมิโนใช่ไหมตรงนี้อะมิโนเนี่ยอะมิโนที่ร่างกายเราต้องการถ้าเรามีอะมิโนครบเราจะดูดซึมได้เยอะอะมิโนเนี่ยที่ร่างกายเราต้องการมีอยู่กี่อย่างรู้ไหมกี่อย่างมีอยู่20อย่างแล้วร่างกายเราผลิตเองได้11อย่างและร่างกายเราผลิตเองไม่ได้9อย่างไอ้9อย่างเนี่ยมันคือผมเปรียบเทียบนี้นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรถังน้ำล่ะถังน้ำครับถังน้ำถังน้ำเนี่ยก็คือเปรียบเทียบเป็นอะมิโน1ซี่ก็คืออะมิโน1อัน1ซี่1อันเรามีอะมิโนครบก็เท่ากับว่ามีน้ำเต็มถังแต่ถ้าเรามีอะมิโนไม่ครบเท่ากับว่าเป็นแบบนี้ครับน้ำไม่เต็มถังร่างกายต้องการเท่าไหร่นะ20อันใช่มั้ยถ้าเรามีแค่19อันหรืออีกอันนึงมันต่ำลงเท่ากับว่าเรามีครบทุกอันเลยแต่อันเดียวที่ต่ำน้ำจะเต็มได้ไหมไม่น้ำไม่เต็มเลยเต็มยากเลยเพราะนั้นเราต้องมีอะมิโนให้ครบ20อย่างเราเคยเรียนรู้อะมิโนอย่างเต็มที่ไหมถ้าเราไม่รู้เต็มที่เราจะกินโปรตีนกินคอลลาเจนก็ได้หรือกินอะไรก็แล้วแต่ดูดซึมได้ไม่เต็มที่เมื่อดูดซึมได้ไม่เต็มที่เราก็จะเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกล้ามเนื้อได้ไม่ครบนั่นเป็นสิ่งสำคัญกินเนื้อกินผงอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีสุดคือให้คนชราหรือคนออกกำลังกายแล้วเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อทันทีกินอะมิโนทันทีดีกว่าไหมอะมิโนทันทีดีกว่าไหมดีไหมดีอะมิโนแล้วการกินอะมิโนก็คือการเลือกอะมิโนที่ธรรมชาติเพราะอะมิโนที่สังเคราะห์ก็อันตรายอีกทำจากเคมีส่วนใหญ่ทำจากเคมีเพราะนั้นเราเลือกอะมิโนที่เป็นธรรมชาติจะดีมากเลยมีอะมิโนธรรมชาติไหมคะอาจารย์อยากได้มากเลยอะค่ะอ๋ออะมิโนธรรมชาติเหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อะมิโนธรรมชาตินี่ครับอะมิโนธรรมชาติอย่างญี่ปุ่นซึ่งมีการผลิตจากธรรมชาติทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นอะมิโนธรรมชาติใช้เวลาหมักนานมากแล้วก็ไปเอาพวกสารต่างๆที่ดีต่อเซลล์และสารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องกระเทียมเอาสกัดส่วนสำคัญมาซึ่งวิธีการซื้ออะมิโนที่ดีคือไงแม่มีผลวิจัยต้องมีผลวิจัยแบบนี้เลยผลวิจัยบอกมาว่ามีอะมิโนครบ20ตัวอย่างเงี้ยแหละรู้ว่าผลิตจริงหรือเปล่าธรรมชาติหรือเปล่ามีผลวิจัยจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะดูดซึมได้ดีกว่าก็จะเป็นอะมิโนได้ทันทีดูดซึมได้ทันทีไม่ต้องมารอกินเนื้อไม่ต้องมารอกินผงโปรตีนมันจะเป็นอะมิโนทันทีแล้วดูดซึมได้ทันทีการย่อยโปรตีนมันเหนื่อยใช้เวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงในการย่อยเหนื่อยคนชรากินมันดูดซึมไม่ได้ยากเลยเป็นอะมิโนแบบนี้ขึ้นมาซึ่งผมกินอยู่แล้วก็ให้พ่อผมให้แม่ผมกินอยู่แล้วต้องเลือกอะมิโนธรรมชาติครับ
แล้วต้องกินโปรตีนอีกไหมคะคำถามที่ดีครับควรกินโปรตีนอีกไหมควรครับเพราะเราต้องกินเนื้อถ้าเป็นไม่ได้ควรจะกินปลาควรจะกินไก่เนื้อแดงๆเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยพยายามลดหน่อยถ้าเป็นไม่ได้นะครับที่ผมกินอยู่ในปัจจุบันเนี้ยประมาณ2วัน3วันกินปลากินไก่วันนึงกินเนื้อ3วันกินทีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่กินเลยนะต้องกินเนื้อถ้าให้ผมเลือกนะคุณกินเนื้อปลาเนื้อไก่แล้วค่อยเนื้อวัวเนื้อหมูทีหลังนะแต่ถ้าเป็นผงโปรตีนต้องระวังเพราะร่างกายมันดูดซึมได้จริงแต่มีข้อเสียคือน้ำตาลเทียมอันตรายมากและสีสังเคราะห์มันจะทำให้คุณป่วยไม่แน่ตอนนี้คุณร่างกายแข็งแรงแต่มาป่วยอีก2ปีด้วยเป็นโรคอะไรต่างๆอาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆเราไม่รู้ว่ามันมาจากไอ้ตรงนี้ไงนี่คือเราดูว่ามันตรงนี้ผมไม่ควรไม่แนะนำถ้าเลือกโปรตีนที่เป็นธรรมชาติได้ทั้งหมดไม่ใช้น้ำตาลเทียมและไม่ใช้สีสังเคราะห์มันจะไม่อร่อยและหากินยากถ้าหาได้ราคาแพงอีกต่างหากก็เลยซื้อกินเนี่ยตัวนี้น่าดีกว่าถ้าเพื่อนสนใจรายละเอียดนะครับให้แอดมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับและอย่าลืมครอบจอหรือไม่ก็บอกมาว่าสนใจอะมิโนธรรมชาติอย่างญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะไม่ทักมาไม่บอกมาเราจะไม่เข้าใจว่าแอดมาเพื่ออะไรนะครับ